พวกมันตัดผมพี่เกศไปทำวิกเหรอคะแล้วใครที่สัมผัสเส้นผมนั้นก็จะตกอยู่ภายใต้ความควบคุมของเกศินีถึงเวลาที่แกต้องชดใช้บาปกรรมที่ทำเอาไว้แล้วอย่าทำพี่มินนะพี่เกศเกศจะทำทุกอย่างเพื่อพี่พี่จะรอวันนั้น